ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับพิจารณาร่างกฎหมายสำคัญนะครับเมื่อวานนี้นะพรบยาเสพติดให้โทษวาระ2และ3ครับก็เป็นการพิจารณาปลดล็อกกัญชาและกระท่อมจากการเป็นยาเสพติดประเภท5ให้สามารถนำมาใช้ได้แล้วตอนปรากฏเมื่อวานที่ประชุมสชก็ไฟเขียวผ่านฉลุยครับคราวนี้สาระสำคัญเนี่ยฮะของพรบฉบับนี้ก็คือการปลดล็อกกัญชาและกระท่อมจากการเป็นยาเสพติดประเภทที่5เนี่ยให้สามารถนำไปศึกษาวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ได้ครับแล้วก็สามารถใช้รักษาโรคได้แต่ก็มีเงื่อนไขว่าต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลทางการแพทย์และการผลิตการนำเข้าส่งออกแล้วก็ครอบครองหรือว่าจำหน่ายกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์เนี่ยนะจะต้องมีเงื่อนไขอยู่ภายใต้กฎกระทรวงซึ่งเขาจะไปกำหนดกันภายใน30หรือ60วันนี้นะฮะปรากฏว่าแล้วก็ความเห็นเนี่ยก็ยังมีก็ปรากฏว่าถ้าใครเนี่ยเคยครอบครองกัญชาเกิน10กิโลเนี่ยให้สันนิษฐานไว้ว่ามีเพื่อจำหน่ายไว้ก่อนอันนี้ผิดแน่ๆแล้วคราวนี้สุดท้ายก็เขาก็สั่งให้ประสานกับทางปปส.ก็คือสำนักงานป้องกันปราบปรามยาเสพติดนะฮะให้ไปจัดโซนนิ่งซะว่าตรงไหนปลูกได้ไม่ได้ยังไงแล้วสำหรับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตนำเข้าส่งออกครอบครองหรือจำหน่ายเนี่ยเขาก็กำหนดไว้ชัดเจนเลยมีหลายหน่วยงานนะก็จะเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยจัดการเรียนการสอนด้านการแพทย์เภสัชกรรมวิทยาศาสตร์เกษตรแล้วก็หน่วยงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสภากาชาดไทยนี่ก็โอเคแล้วก็มีผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเภสัชกรรมอะไรพวกนี้ฮะแล้วก็มีสถาบันการศึกษาที่ศึกษาแล้วก็วิจัยด้านการแพทย์อันนี้อันนี้ผมสำคัญผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรที่รวมตัวกันเป็นรัฐวิสาหเป็นวิสาหกิจชุมชนจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจชุมชน อันนี้ผมอยากจะรู้ว่ามันเป็นอะไรยังไงต้องไปดูในเงื่อนไขก็อาจจะเป็นลักษณะของกลุ่มชาวบ้านอะไรพวกนี้ไงไม่แต่มันก็ต้องมีข้อกำหนดแล้วก็เขาให้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยกับปปส.นี่ไปควบคุมดูแลเข้าใจว่าในช่วง3ปีแรกเสร็จแล้วก็มาพิจารณากันคราวนี้ที่น่าสนใจคือว่าบทลงโทษของคนที่ยังครอบครองหรือจำหน่ายกัญชาเนี่ยมันก็มีอยู่ในรุ่นกบเขาก็ลดหลั่นกันไปว่ากันไปเพราะอยู่ๆไม่ใช่ว่าพอเขาอนุญาตแล้วเนี่ยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแล3ปีของกระทรวงเนี่ยแล้วชาวบ้านจะไปปลูกกันได้ขายกันได้อันนี้ผิดนะฮะอันนี้ผิดไอ้ส่วนประเด็นที่ว่าต่างชาติจะมาขอยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรอะไรเนี่ยเขาก็บอกว่าให้เบรกไว้ก่อนแต่คนไทยก่อนแต่โดยปกติเราดูที่ผ่านมาในกัญชามันก็โทษเบากว่ายาเสพติดชนิดอื่นอยู่แล้วประเภท5ผมกำลังจับตาดูแล้วเขากำหนดให้มีพื้นที่สูบใบกระท่อมได้นะเดี๋ยวปปส.ต้องไปจัดโซนผมกำลังงงว่าจะไปสูบกันยังไงอะไรแบบกระท่อมไม่ใช่สูบอะกระท่อมเคี้ยวใบเลยสูบไม่ได้หรอต้มน้ำต้มดื่มแต่ผมไม่เข้าใจกระท่อมไม่ใช่สูบนะแต่ที่เขาใช้กันเนี่ยนะเขาเคี้ยวเลยเคี้ยวใบกระท่อมเป็นยาเนี่ยนะแล้วก็สู้แดดแต่ถ้านิยมมากก็คือภาคใต้ต้มแล้วก็ทำเป็น4คูณร้อยผสม4คูณร้อยอันนั้นเป็นยาเสพติดไอ้อย่างนั้นต้องผิดกฎหมายอยู่ต้มเลยฮะเขาก็ต้มเลยก็คือสรุปกฎหมายผ่านแล้วเดี๋ยวไปดูกฎกระทรวงใหม่ที่จะออกมาไปแก้กันแล้วก็ดูว่าพื้นที่ไหนปลูกได้ผลิตได้แต่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐพวกที่ชอบเอามาปลูกเป็นกัญชาออร์แกนิกนะปลูกตามบ้านเรือนหรือว่าพอปลูกเสร็จแล้วก็มาซอยพันลำอะไรพวกนี้ไม่ได้นะไม่ได้นะครับยังไม่ได้นะแต่ในอนาคตเราก็ไม่รู้นะว่ามันจะไปถึงไหนไปถึงไหนดูว่ามันเป็นยังไงแล้วใครทำก่อนได้เปรียบปะก็เขาก็กำหนดมาไงว่าใครทำได้เนี่ยฮะ5 6 7หน่วยงานเนี่ยนะฮะก็ต้องตามนี้นะครับ